สวัสดีค่ะผู้ที่กำลังติดตามการสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ที่ติดตามการไลฟ์สดเว็บไซต์ประชาไทยนะคะตอนนี้ค่ะเรายังอยู่ที่สภ.วังสะพุงนะคะที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้านะคะกรณีที่มีคนร้ายนะคะได้ยิงปืนข่มขู่กลุ่มคนรักบ้านเกิดนะคะแล้วก็กลุ่มนักศึกษานะคะที่กำลังเฝ้าเวรยามนะคะบริเวณหน้าทางเข้าเหมืองนะคะที่บ้านนาหนองมุงอำเภอวังสะพุงค่ะโดยเมื่อราว5โมงนะคะเย็นของวันนี้ก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่มีชายคนนึงนะคะใส่ชุดเครื่องแบบฝ่ายปกครองนะคะซึ่งทราบภายหลังว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราวของอำเภอนะคะแล้วก็เคยเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ด้วยนะคะก็ได้เข้ามานะคะมีพฤติกรรมเมาไม้นะคะได้กลิ่นแอลกอฮอล์ชัดเจนแล้วก็พูดจาก่อกวนนะคะกลุ่มนักศึกษาแล้วก็กลุ่มคนรักบ้านเกิดด้วยนะคะแล้วก็มีการยิงปืนข่มขู่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เดินทางเข้าไปเก็บหลักฐานนะคะเข้าไปดูถึงสถานการณ์ในพื้นที่นะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะก็ทางตำรวจก็สามารถจับคนร้ายได้แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคนร้ายเองก็อยู่ในระหว่างการควบคุมตัวของตำรวจและกรณีนี้นะคะก็เรียกว่าไม่เบาทีเดียวค่ะเพราะว่าทางผู้การผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยนะคะพลตำรวจตีวรวัฒน์มาลีนะคะก็ได้เดินทางมาสอบข้อเท็จจริงด้วยตัวเองนะคะตอนนี้ค่ะจับคนร้ายได้แล้วนะคะแล้วก็ แล้วก็คนร้ายนั้นก็อยู่ในระหว่างการควบคุมตัวนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็ได้มีกองพิสูจน์หลักฐานตำรวจนะคะเดินทางเข้ามาเอาหลักฐานที่เก็บได้นะคะรวมถึงอาวุธปืนนะคะกระสุนปืนเนี่ยเข้ามาพิสูจน์หลักฐานเพื่อที่จะดำเนินมาตรการกับคนร้ายต่อไปนะคะซึ่งเราเองเนี่ย อยากที่จะสัมภาษณ์นะคะผู้การจังหวัดเลยว่าจะมีการดำเนินคดีอะไรอย่างไรหลังจากนี้หรือไม่แต่ว่าท่านผู้การก็ยังไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์นะคะแต่ว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะก็คือว่าทางตำรวจเนี่ยไม่ให้ประกันตัวนะคะคนร้ายดังกล่าวค่ะซึ่งก็ถือว่า เป็นข้อที่สร้างความปลอดภัยให้ระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่ถึงที่สุดนะคะเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยทางตำรวจสามารถคุมขังนะคะคนร้ายได้48ชั่วโมงหลังจากนั้นต้องปล่อยตัวไปนะคะยกเว้นว่ามีการโดยที่นะคะต้องมีการคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากว่าเรื่องเกรงเรื่องหากปล่อยตัวแล้วจะมีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะก็ทางตำรวจก็ยังสอบปากคำนะคะพยานแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็บุคคลที่อยู่ในเหตุเกิดนะคะดังกล่าวค่ะก็ตั้งแต่เมื่อค่ำวันนี้นะคะตอนนี้ก็ยังดำเนินการอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ยังไม่แน่ใจว่าคนร้ายนั้นจะฝากขัง48ชั่วโมงหรือไม่หรือว่าจะถูกปล่อยตัวมาก่อนหน้านี้นะคะก็ต้องติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดนะคะก็เดี๋ยวจะย้อนหลังสถานการณ์ให้ฟังอีกนิดนึงสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะสวัสดีแฟนเพจเว็บไซต์ประชาไทยทุกท่านนะคะตอนนี้ก็เรามาอยู่ที่สภ.นะคะวังสะพุงค่ะเพื่อที่จะมาติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่เหตุจากเหตุการณ์ที่มีคนร้ายเนี่ยค่ะที่เราทราบว่าเป็นลูกจ้างนะคะชั่วคราวของอำเภอเนี่ยเข้าไปนะคะมีพฤติการข่มขู่คุกคามนะคะกับสมาชิกกลุ่มคนรักบ้านเกิดหงหมู่บ้านนะคะที่จังหวัดเลยซึ่งเป็นกลุ่มนักปกป้องสิทธิชุมชนนะคะที่ต่อสู้คัดค้านการสร้างเหมืองทองคำ เป็นเวลากว่า15ปีแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางกลุ่มก็เรียกร้องการปิดเหมืองถาวรแล้วก็ฟื้นฟูนะคะแต่ว่าการ
ต่อสู้นะคะเพื่อสิทธิชุมชนและก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ถูกเผชิญความรุนแรงนะคะแล้วก็การคุกคามมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยค่ะก็เมื่อตอนเย็นนะคะมีเหตุการณ์ที่ชายคนนึงนะคะมีพฤติการข่มขู่เข้าไปข่มขู่คุกคามชาวบ้านนะคะแล้วก็มีการควักปืนนะคะทำท่าว่าจะยิงแล้วก็ยิงปืนข่มขู่ด้วยนะคะซึ่งทำให้เกิดความหวาดกลัวกับคนที่ต้องอยู่ในชุมชนนะคะเป็นอย่างมากนะคะซึ่งเมื่อเช้านี้นะคะหากว่าใครได้ติดตามการไลฟ์สดจากเว็บไซต์ประชาไทนี่นะคะก็จะเห็นว่าทางกลุ่มคลับบ้านเกิดก็เพิ่งได้มายื่นหนังสือนะคะกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะเพื่อที่จะขอให้ทางตำรวจนั้นจัดหามาตรการคุ้มครองความปลอดภัยนะคะให้กับนักปกป้องสิทธิ์เนื่องจากว่าในช่วงระยะหลายเดือนที่ผ่านมานั้นมีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยนะคะหลายๆอย่างโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เราคาดว่าน่าจะมีการพยายามขนแร่เถื่อนออกมาจากเมืองแร่ทองคำดังกล่าวนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการพิทักษ์ทรัพย์เนื่องจากว่าบริษัทที่ทำเหมืองคือบริษัททุ่งคำจำกัดนั้นเนี่ยถูกฟ้องล้มละลายนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเช้านี้นะคะทางกลุ่มคนรักบ้านเกิดก็เพิ่งที่จะได้ยื่นหนังสือไปที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่เองนะคะแล้วก็ทางจังหวัดเนี่ยค่ะก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาแต่ว่าเมื่อตอนเย็นนี้เองค่ะก็เกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณประนมสมวงจากตัวแทน Protection International ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะค่ะก็คือตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมควบคุมตัวนะคะคุณธนกิจอันทระนะคะซึ่งเป็นคนที่ลงมือยิงในวันนี้นะคะแล้วก็ท่านผู้การชื่อท่านตำรวจตรีวรวัฒน์มะลิเป็นผู้การตำรวจจังหวัดเลยนะคะก็ได้ลงมาควบคุมกระบวนการสอบสวนเองคราวนี้เราเข้าใจว่าในขั้นตอนต่อไปเนี่ยทางท่านนายอำเภอเองหรือไม่ก็ตามกลุ่มคนรักบ้านเกิดเองอะนะคะก็พยายามที่จะแจ้งท่านผู้การจังหวัดว่าเราขอคัดค้านการประกันตัวค่ะเพราะว่าทางกลุ่มคนรักบ้านเกิดเองก็มีความกังวลเรื่องสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยอะค่ะเพราะว่ามันเป็นการเป็นเหตุอุกชะกันนะคะทางผู้ต้องหาเองก็มีอาวุธปืนทราบว่าน่าจะมีอาวุธปืน2กระบอกแล้วก็มีกระสุนประมาณ21นัดหลังจากนี้ก็เป็นขั้นตอนของตำรวจนะคะในการที่จะสืบสวนข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานทั้งอาวุธปืนที่ใช้ลงมือในสถานที่เกิดเหตุรวมถึงปลอกกระสุนที่เจอในวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เก็บหลักฐานไปแล้วแล้ววันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาที่นี่ด้วยก็เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็พยายามเร่งรัดกระบวนการสอบสวนนะคะคราวนี้ประเด็นหนึ่งที่อยากจะฝากไปก็คือวันนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่เช้าเนี่ยกลุ่มคนรักบ้านเกิดได้มายื่นหนังสือให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่านทางสภ.วังสะพุงนะคะเป็นประเด็นเรื่องความปลอดภัยที่กลุ่มคนรักบ้านเกิดซึ่งเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเนี่ยได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงแล้วเกี่ยวเนื่องกับการความพยายามในการขนแร่หรือว่าสินทรัพย์เถื่อนออกจากพื้นที่บริเวณเหมืองที่เคยเป็นของบริษัททุ่งคำจำกัดซึ่งตอนนี้มีสถานภาพล้มละลายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของกรมบังคับคดีเนี่ยจะต้องมาตรีตราสินทรัพย์เพื่อที่จะขายสินทรัพย์เหล่านั้นขายทอดตลาดเพื่อจะมาชำระให้กับเจ้าหนี้ซึ่งหนึ่งในเจ้าหนี้ก็คือเป็นกลุ่มคนรักบ้านเกิดแต่ประเด็นก็คือมันยังมีสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ตีตราโดยพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นะคะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นมูลเหตุจูงใจให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลทั้งหลายเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปในบริเวณเมืองแร่อันนี้แล้วก็ถึงขนาดมีสถานการณ์ของกลุ่มชายชะกันที่เข้ามาอ้างว่ามาจากบริษัททุ่งคำจำกัดได้มาข่มขู่แล้วก็มีอีกหลายบริษัทนะคะที่เข้ามาอันนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้คนรักบ้านเกิดจะต้องมาลงบันทึกประจำวันแล้วก็ร้องขอให้ทางสำนักงานหน่วยแห่งชาติเนี่ยมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยตั้งแต่เช้าก็จะเห็นชัดว่าพอมาร้องขอความปลอดภัยปุ๊บสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นเลยตามที่กลุ่มคนรักบ้านเกิดได้คาดไว้นะคะซึ่งเรื่องดีที่เกิดขึ้นก็คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยวันนี้ได้ส่งตู้แดงที่เป็นตู้แดงที่เป็นทางการจริงๆนะคะไปติดที่บริเวณสี่แยกที่หน้าปากคำทางเข้าเมืองแล้วค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปลาดตระเวนด้วย
คราวนี้เราหวังว่ามาตรการในการดูแลความปลอดภัยของกลุ่มคนรักบ้านเกิดเนี่ยจะยังคงเข้มข้นเพราะว่าในขณะนี้ถึงแม้ว่าจะควบคุมตัวผู้ที่กระทำการลงมือคืนนี้ได้แต่ว่าเราเข้าใจว่าน่าจะมีผู้ที่ไม่หวังดีหรือว่าบุคคลนอกกฎหมายที่พยายามจะสร้างความแรงเพื่อจะทำให้เขาสามารถเข้าไปขนสินทรัพย์หรือว่า อะไรก็ตามที่อยู่ในเขตเมืองอันนี้ค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยติดตามสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิ์ในกลุ่มคนรักบ้านเกิดที่จังหวัดเลยนะคะช่วยเป็นกำลังใจช่วยเรียกร้องให้กับหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยได้ทำหน้าที่ของตัวเองในการที่จะคุ้มครองไม่ให้เกิดความรุนแรงแล้วก็ป้องกันสวัสดิภาพและความปลอดภัยของสมาชิกกลุ่มคนรักบ้านเกิดอะค่ะขอบคุณค่ะทางองค์กรพี่ยายเนี่ย มีข้อเสนอในการให้หน่วยงานได้เข้ามาคุ้มครองความปลอดภัยกับนักปกป้องสิทธิ์ยังไงบ้างก็คือที่เป็นรูปธรรมเลยก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปเนี่ยเข้าไปแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ส่งนะคะวันนี้ก็จะมีสายตรวจตำบลเนี่ยไปอยู่ด้วยที่สี่แยกเลยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่สายตรวจวนไปทุกชั่วโมง6ชั่วโมงแต่ว่าเราอยากให้มาตรการอย่างเงี้ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคืนนี้ค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยของกลุ่มรักบ้านเกิดเท่าที่เราทราบ15ปีแล้วนะคะเหตุการณ์การทำร้ายกลุ่มคนรักบ้านเกิดก็เกิดตั้งแต่ปี2557แล้วมีเจ้าหน้าที่ทหารกับอดีตทหารเนี่ยถูกลงโทษไปแล้วแต่ว่าความไม่ปลอดภัยหรือความแรงก็ยังเกิดขึ้นอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะมีความเกี่ยวพันกับหลายๆกรณีหลายๆหน่วยงานคราวนี้ประเด็นหนึ่งที่อยากจะตั้งเลยก็คือไม่น่าจะเป็นความขัดแย้งส่วนตัวค่ะเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นความขัดแย้งเรื่องพยายามในการขนแร่เพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นทางผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกรมอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็สำนักงานบังคับคดีเพราะฉะนั้นในส่วนของความปลอดภัยหรือมาตรการเนี่ยไม่สามารถทำได้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเดียวเท่านั้นแล้วก็ด้วยความที่คุณธนกิจผู้ลงมือในวันนี้เนี่ยเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมการปกครองเป็นหน่วยงานความมั่นคงแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็มีเราพยายามที่จะสอบถามไปถึงหน่วยงานความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นกรมน.ทางจังหวัดเองเนี่ยว่าที่ผ่านมาได้ทราบข่าวไหมเรื่องชายชะกันอะไรต่อมีอะไรก็ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะแก้ไขเรื่องความปลอดภัยของกลุ่มคนรักบ้านเกิดเนี่ยอาจจะต้องสอบถามไปถึงความเกี่ยวพันของคุณธนกฤตกับหน่วยงานความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นกรมการปกครองหรือว่ากรมน.ค่ะก็อยากจะให้กรมน.ออกมาชี้แจงนะคะรวมถึงกรมการปกครองและหน่วยงานอื่นๆว่าทำไมลูกจ้างในสังกัดตัวเองเนี่ยถึงลงมือก่อเหตุในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณคังประนมนะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะจากพื้นที่นะคะบ้านนาหนองบงอำเภอวังสะพุงกลุ่มคนรักบ้านเกิดค่ะซึ่งเพิ่งเข้าไปนะคะคงจะมีการพิสูจน์หลักฐานเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะคนที่ยิงคนร้ายนั้นเป็นเราทราบว่าเป็นลูกจ้างของอำเภอนะคะลูกจ้างชั่วคราวของอำเภอฝ่ายความมั่นคงนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่เราทราบในเบื้องต้นนะคะแต่ว่าข้อเท็จจริงอื่นๆนั้นคงจะต้องติดตามการสอบสวนของตำรวจต่อไปนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ทางกองพิสูจน์หลักฐานนะคะก็ได้เดินทางก็ได้เอาอาวุธแล้วก็หลักฐานต่างๆเนี่ยเข้ามาทำการพิสูจน์นะคะแล้วก็ในคดีนี้เนี่ยก็เป็นที่น่าจับตานะคะเพราะว่าทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยนั้นได้เดินทางมาสอบข้อเท็จจริงด้วยตัวเองนะคะก็นี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะของกลุ่มนักปกป้องสิทธิ์นะคะชุมชนกลุ่มคนรักบ้านเกิด6หมู่บ้านจังหวัดเลยนะคะซึ่งปักหลักนะคะแล้วก็ต่อสู้เรียกร้องให้มีการปิดเมืองถาวรแล้วก็ฟื้นฟูมากว่า15ปีแล้วนะคะก็เบื้องต้นตอนนี้นะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามสถานการณ์นะคะโดยเราจะมารายงานให้ท่านผู้ชมได้ทราบผ่านทางสำนักข่าวประชาไทยนะคะก็ถ้าหากมีอะไรความคืบหน้าแล้วก็มีอะไรอัปเดตล่าสุดจากในพื้นที่ก็จะมาไลฟ์สดให้ทุกท่านได้ติดตามความเคลื่อนไหวกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ